Yeah. สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราแวะมาดูตู้ลำโพงแบบแอคทีฟเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วในปัจจุบันนี้ก็คือเราไม่ต้องพกพาแอมพลิไฟเออร์หรือว่า power amp เลยเทคนิคง่ายๆก็คือเอา power amp นะครับยัดใส่ในตู้ลำโพงซึ่งปัจจุบันก็แพร่หลายนะครับมีความนิยมนะครับในการยกตู้ลำโพงไปโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรมากมายนะครับก็ถือมิกเซอร์หรือว่าอินเทอร์เฟซไปตัวเดียวก็สามารถที่จะใช้เสียงได้แล้วนะครับปัจจุบันมีใช้งานถึงซับเบสนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอของค่ายหนึ่งนะครับจากประเทศจีนในค่ายนี้จริงๆแล้วเขาก็มีนำเสนออยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับ4รุ่นนะครับตั้งแต่ตัวเล็กสุด500 TD 700 TD แล้วก็900 TD นะครับมาดูคุณลักษณะคุณสมบัติของเขานะครับตัว500 TD เนี่ยก็คือ300วัตต์นะครับที่8โอห์มผมจะพูดที่8โอห์มนะครับ700 TD 500วัตต์900 TD 600วัตต์แล้วก็ 1,500 TD นี่ 1,000 วัตต์ถ้าเราจะไปใช้ให้เหมาะสมกับตู้ลำโพงนะครับตัว300วัตต์กับ500วัตต์เนี่ย300วัตต์กับ500วัตต์เหมาะสมกับตู้กลางนะครับ300วัตต์ก็ใส่ตู้กลาง10นิ้วนะครับ10นิ้วแล้วก็500วัตต์เนี่ยจะเหมาะกับตู้กลาง12นิ้วนะครับส่วน600วัตต์เนี่ยจะเหมาะกับตู้15นะครับตู้15นะครับจะเป็นซับ15หรือกลาง15ซับ15หรือกลาง15แล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะครับ1,000วัตต์1,500 TD เนี่ยเราใช้กับตู้ซับเบสนะครับใช้ได้ทั้งตู้แฟลตแล้วก็ตู้เดี่ยวนะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะขับ4โอห์มได้นะครับขับ4โอห์มได้1,500วัตต์ก็คือถ้าเป็นดอก18เนี่ยใช้กับตู้แฟลตได้เลยอันนี้ก็คือความเหมาะสมนะครับในการใช้งานนะครับในความเหมาะสมในการใช้งานมันก็ใช้ง่ายนะครับเพียงแต่พ่วงสัญญาณกันขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดใช้หลายตู้แล้วก็ต่อไฟเข้าไปไม่ต้องสิ้นเปลืองสายลำโพงนะครับงานนี้ไม่ต้องสิ้นเปลืองสายลำโพงเพียงต่อสายสัญญาณเข้าไปซึ่งผมเคยรีวิวของ JBL มาแล้วงานหนึ่งอันนี้คือความง่ายของเขานะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะนะครับน้ำหนักก็ไม่เยอะตั้งแต่3.7 กิโลถึง 4.3 กิโลนะครับตามตารางที่ผมให้ไว้นะครับตามตารางนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในตัวของเขานิดหน่อยนะครับอันนี้ผมมานำเสนอนะครับเพราะว่าผมกำลังจะสั่งเข้ามาทดลองใช้กับตู้ที่ผลิตขึ้นเองโดยทางเรานะครับโดยทางเราจะนำล่องไปก่อนนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับไม่อยากทำเองนะครับสั่งมาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับเมื่อผมประกอบใส่ตู้แล้วผมจะแจ้งราคาให้ทราบอีกทีหนึ่งส่วนใครจะซื้อเฉพาะPower Amp ก็โทรมาคุยกันได้นะครับราคาก็ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับตั้งแต่เริ่มที่ 5,000 บาทตัวสูงที่สุดเขาก็ 8,000 บาทเท่านั้นเองนะครับเรามาดูบอดี้นะครับบอดี้ก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับสามารถที่จะใส่ตู้ได้อย่างเช่นตัวทุกตัวนะครับผมใส่บอดี้ให้ดูข้างขวานะครับอย่างตัวที่1,500ก็37เซนนะครับกว้าง13เซนส่วนความลึกก็11เซนนะครับลักษณะบอดี้เขาบอกว่าในการระบายต่างๆของเขาครับมีระบบโปรเทคชั่นนะครับป้องกันลำโพงช็อตนะครับป้องกันการโอเวอร์โหลดมีโวลเตจนะครับป้องกันไฟนะครับไฟรั่วไฟเกินโปรเทคชั่นในตัวรูปภาพการระบายความร้อนนะครับมีพัดลมออกด้านหลังนะครับมันจะเนื่องจากตู้ลำโพงเรามันจะมีช่องลมนะครับช่องลมไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังเราก็สามารถดูดพัดลมออกที่อยู่ในตู้ลำโพงนี่ไม่มีปัญหากับความร้อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เพราะว่ามันจะมีการอัดลมเข้าอัดลมออกนี่คือสรีระต่างๆของเขานะครับอันนี้เป็นสรีระของเขาแต่ละรุ่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งสุดท้ายก็จะมีฝาครอบนะครับจะมีฝาครอบก็ด้านหน้าด้านหลังนะครับให้ดูทั้งฟอนต์ทั้งรีเวิร์ส
ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากใครสนใจนะครับหากใครสนใจอยากจะได้อยากจะทดลองใช้นะครับก็ติดต่อมานะครับเป็นคลาส 3D นะครับเป็นโมดูลคลาส 3D นะครับคุณสมบัติความพิเศษของเขาก็มีเป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งคลาส 3D แบบบูรณาการนะครับมีสวิต XLR พ่วงได้นะครับพ่วงได้1คู่นะครับสเปคคอนนะครับมีสเปคคอนมีเอาท์พุตด้านหลังสามารถปรับได้ทั้งเป็นสเตอริโอเป็นพาราเลลแล้วก็เป็นบิดนะครับสัญญาณไฟแสดงสถานะน้ำหนักไม่มากนะครับเมื่อใส่ตู้แล้วก็ยกได้สำหรับคนที่ไม่ชอบยก power amp มากมายนะครับเดี๋ยวนี้ก็เริ่มนิยมใช้กันแล้วนะครับ4x4 2x2นิยมใช้กันมากเราก็มาคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม Yeah.